สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และตามแผนงานด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคริสตศักราช2009ถึง2015 ASCC Blueprint ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการผลักดันให้ภาคธุรกิจผนวกเรื่องการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไว้ในวาระการดำเนินงานขององค์การธุรกิจคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจขึ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจฉบับที่1พุทธศักราช2558ถึง2560เมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2558โดยมีสาระสำคัญเพื่อมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับฐานรากของสังคมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้มอบหมายให้นายไมตรีอินทุสุทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในคณะกรรมาธิการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ไปสู่ภาคปฏิบัติและได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ทองทิพาวิริยพันธ์เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบของสังคมภาคธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจฉบับที่1พุทธศักราช2558ถึง2560เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีความสมดุลเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากรองศาสตราจารย์ทองทิพาวิริยพันธ์ได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CSR ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงได้เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CSR สู่ภาคปฏิบัติที่ชัดเจนและมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำยุทธศาสตร์นี้ไปขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดในโอกาสนี้จังหวัดราชบุรีจึงได้อาสาเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีนายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CSR โดยมอบหมายให้นางสาวรัชนีไตรตรึงโกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดราชบุรีนำยุทธศาสตร์นี้ไปขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจะได้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนในวงกว้างต่อไปสำหรับการขับเคลื่อน CSR ของจังหวัดราชบุรีนั้นได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23ธันวาคม2558ณหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยภาคส่วนต่างๆได้มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการส่งเสริมภาครัฐภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมต่อมาจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีโดยมีนายวินัยรุ่งฤทธิเดชเป็นประธานคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนซึ่งล้วนมีจิตใจอันงดงามประสงค์จะช่วยขับเคลื่อน
งาน CSR ของจังหวัดราชบุรีให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนงานที่จะจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีขึ้นอีกด้วยสำหรับประเด็นหลักของยุทธศาสตร์ CSR ฉบับนี้ที่สำคัญคือต้องการเห็นภาคธุรกิจมีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน CSR in process ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากของการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากในขณะนี้นานาประเทศได้มีการเรียกร้องให้มีการพิสูจน์แหล่งที่มาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเช่นที่มาของแหล่งวัตถุดิบแรงงานการปล่อยมลพิษรวมทั้งสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์นอกจากประเด็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วยุทธศาสตร์ CSR ยังคาดหวังให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการความร่วมมือนำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR After Process ของแต่ละองค์กรมาหนุนซึ่งกันและกันจะได้เป็นการรวมพลัง CSR ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมจะได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฐานรากของสังคมสูงสุดโดยไม่มุ่งเน้นเรื่องการบริจาคหรือการให้แต่จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีงานทำมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนทำให้ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมซึ่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบนี้นอกจากจะเป็นการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ร่วมกันแล้วยังจะเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุดหากภาคีเครือข่ายธุรกิจองค์กรและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรีมาร่วมกันดำเนินงานเช่นนี้ได้จะเปรียบเสมือนเป็นการต่อภาพจิ๊กซอแต่ละชิ้นให้มารวมเป็นภาพใหญ่ที่งดงามทั้งนี้เพราะภาคส่วนต่างๆได้มีการปฏิบัติงานด้าน CSR อยู่แล้วแต่ต่างคนต่างทำและส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนดังนั้นการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะทำให้เห็นข้อมูลของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของจังหวัดราชบุรีในภาพรวมแล้วยังจะเป็นการให้โอกาสแก่บริษัทหรือผู้มีจิตอาสาของทุกภาคส่วนได้มาทำงานในด้านที่สนใจร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้การใช้พลัง CSR ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผลดีต่อการพัฒนาฐานรากของสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้นขอขอบคุณผู้ประกอบการองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรีที่ได้ให้ความร่วมมือในการลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นการจุดประกายความคิดให้กับพวกเราชาวจังหวัดราชบุรีให้เติบโตไปพร้อมๆกันภายใต้แนวทาง CSR ราชบุรีรักกันสังคมผูกพันมีความสุข